นะคะปายทำงานเยอะมากวันนี้นะคะโชคดีมากเป็นวันว่างของปายนะคะปายก็เลยหนีร้อนนะข้างนอกร้อนมากมาอยู่ที่นี่ค่ะห้างเซลแอดฟิวเจอร์พาร์คนะคะ1วันวันนี้จะพาไปเที่ยวให้อิ่มหนำสำราญเลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่ากับการอยู่กับปายแน่นอน wow. จะพาไปดูว่าการเดินห้างช้อปปิ้งสวยๆไฮไฮสไตล์ปายสิตางเป็นยังไงนะคะ ที่แรกที่เราพามานี่เราอยู่กันที่ Starbucks Reserve นั่นเองนะคะที่นี่ต้องบอกว่าไม่เหมือน Starbucks ทั่วไปเขามี Experience Bar ของ Starbucks Reserve ที่นี่เขาจะมีตัว R ที่มีดาวอยู่ด้วยเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟแบบพรีเมียมเหมาะกับคนไม่ธรรมดาแบบเราเดี๋ยวเราไปคุยกับพนักงานดีกว่าว่าเขามีอะไรแนะนำบ้างมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆประจำเดือนแล้วก็ Experience Bar อยู่ตรงนู้นแต่ว่าไม่กล้าเดินไปเพราะว่ามีผู้ชายนั่งอยู่หลายคนนะคะกลัวแบบสวยๆอย่างเรากลัวโดนจีบ เอาล่ะเดี๋ยวขอคุยกับพนักงานก่อนตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยโคบูเมาส์ค่ะแล้วก็มีเป็นโคบูโฟนค่ะหรือว่าจะเป็นไนโตรโฟนก็ได้จะเป็นไอศกรีมวานิลาค่ะเอาเป็นว่าเราอ่ะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกาแฟหรอกแล้วก็น่าสวยๆนั่นแหละงั้นจัดมาให้หน่อยนะคะได้ค่ะคิดตังเลยคิดตังเลยเป็นคนมีความรู้กาแฟเนี่ยนะคะต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากโอ้โหเรียบร้อยนะคะใบเสร็จห้ามทิ้งเด็ดขาดเดี๋ยวเรามีเฉลยว่าทำไมห้ามทิ้งนะคะอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดียิ่งกว่าสมบัติขอใส่เข้าไปในเสื้อกันรอเล่นเรียบเลยค่ะเครื่องดื่มสองรายการอันนี้จะเป็นโคบูมอลค่ะที่เป็นไอศกรีมอันนี้ใช่ไหมคะเป็นผงมอลนะคะค่ะนี่จะเป็นโคบูโฟดค่ะเป็นโคบูเข้มข้นผักกัดแบบเย็นเนาะแล้วก็ใส่ไอศกรีมวานิลาขอบคุณค่ะเชิญค่ะแน่อร่อยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยตายละพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสเหลือเกินชิมก่อนดีอ่ะต้องบอกว่าจริงๆอย่างพวกในโตโคบูเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบกาแฟที่ออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะเป็นสกัดเย็นแต่อันเนี้ยหวานหอมไม่ได้หวานมากแต่ว่ามีความหอมของกลิ่นมอลแล้วก็รสเปรี้ยวของกาแฟเนี่ยหายไปนะคะละมุนอร่อยมากอันนี้เป็นโคบูโฟรตนั่นเองอุ๊ยเป็นไอติมอ่ะไอติมวานิลาดีอ่ะดีอันนี้จะออกขมลำติดรสเปรี้ยวมากกว่าตัวนี้นะคะใครไม่ชอบรสเปรี้ยวของกาแฟแนะนำนี่โคบูมอลนี่คือไปเทรนเป็นบาริสต้ามาหรือไงอาจจะเคยมีผู้ชายที่มาจีบเป็นบาริสต้าอะไรประมาณนั้นนี่แหละค่ะที่นี่นะคะ Starbucks Reserve นะคะมี Experience Bar เหมาะกับคนไม่ธรรมดาอย่างเราจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเนี่ยนะคะกินกาแฟชิลๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งค่ะเลือกร้านมาแล้วด้วยแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนที่สำคัญเก็บไปเสร็จก่อนเดี๋ยวหายจะพาไปช้อปปิ้งซึ่งบอกเลยนะคะว่าร้านที่จะไปช้อปปิ้งวันนี้เสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆเหมาะสไตล์สาวเซ็กซี่แบบปลายนะคะร้าน Playboy ค่ะนี่ตรงนู้นนะคะไปกันเลยค่ะต้องบอกว่าชุดวันนี้นะคะตื่นมาก็ใส่ชุดนี้เลยรวมถึงหน้าก็คือไม่ได้มีการแต่งใดๆตื่นมาก็ปากแดงเลยเมื่อคืนกินเลือดก่อนนอน ถึงแล้วนะคะร้านที่จะช้อปปิ้งนะคะร้าน Playboy นั่นเองค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าไปจะมาซื้ออะไรที่นี่ต้องบอกว่าคิดมาแล้วสักบ้านด้วยซ้ำนะคะว่าจะซื้ออะไรเอาเป็นว่าตามมาดีกว่าค่ะถึงแล้วนะคะสิ่งที่ปายจะมาซื้อในช็อป Playboy ในวันนี้นะคะล้อเล่น
ถึงไม่มีแฟนก็มาซื้อชุดชั้นในของผู้ชายเก็บไว้ก่อนได้เผื่อในอนาคตเรามีแฟนนะคะเก็บได้เหรอเก็บได้เอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่าที่เนี่ยเขามีเห็นป้ายมีลดราคาอะไรเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับพนักงานดีกว่าว่าที่นี่เขามีลดราคาอะไรบ้างก็ไม่รู้เขามีป้ายใหญ่ติดแบบโอ้ยลดเยอะมาก 70-80% อะไรก็ไม่รู้ไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะแต่ Spender มันคืออะไรอะคะแล้ว Playboy มีอะไรลดราคาอะไรยังไงบ้างเอ่ย Playboy ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ2ชิ้นลด 30% กับซื้อ2ชิ้นลด 50% ค่ะอ๋อแล้วอย่างที่ป้ายที่คือติดไว้อย่างชัดเจนนะคะต้องบอกว่าที่นี่ติดไว้อย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยการ Spender 24 พฤษภาคมถึง 7 กรกฎาคมนั่นเองนะคะเขามีอะไรกันบ้างเนี่ยโหหุยไม่ใช่แค่ Playboy นะแต่มีอีกหลายร้านมากๆที่เขาลดสูงสุดถึง 70% นะคะพันล้านค้าในนี้ไม่ถึงพันล้านค้าเลยหรอมีจ้ะอุ๊ยตายมากกว่าพันจ้ะตายแล้วมีเกินพันล้านค้าช้อปปี้ไงหมดคือเขาบอกว่ารางวัลเยอะมากใช่ไหมคะ 2.5 ล้านบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมาซื้อของที่นี่เลยนะเนี่ยลุ้นรับนะคะทุก 1,000 บาทรับคูปอง1ใบจำกัด10ใบต่อท่านต่อวันฉันต้องมาซื้อของอะไรฉันอยากขับ BMX 1 1.99 อันนี้คือฟรีเลยเหรอใช่ฟรีก็ไปช็อปแล้วเอาใบเสร็จไปได้เก็บใบเสร็จใช่ไหมหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันเก็บใบเสร็จเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อของในร้านนี้พี่เอาใบเสร็จมาด้วยนะห้ามทิ้งเด็ดขาดแล้วก็ยังมีหัวเว่ย P 30 Pro 2รางวัลทุกวันอ๋อจันถึงสุก OMG ใครอยู่บ้านนะพุ่งตัวมาสเปลและฟิวเจอร์พาร์คเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโดยเฉพาะอย่างร้านเพย์บอยเนี่ยก็ลดราคาอยู่ด้วยใช่ค่ะลดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะวันที่1ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโอ้เขาลดเป็นเดือนอะแล้วแกรนด์สเปนเดอร์ของเขาอะเดือนกว่าเลยนะคุณมาเร็วๆขอไปช้อปปิ้งก่อนไม่ได้สั่งซ่อมได้รถ BM กับบ้านฟรีๆเดี๋ยวค่ะเหลืออันนี้ตัวนึงค่ะอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวด้วยนะคะเพียงขอให้ได้ BM คิดเงินเลยค่ะเรียบร้อยขอใบเสร็จด้วยค่ะนี่ได้ใบเสร็จมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมียอดอยู่แล้วประมาณ 3,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไปได้คูปอง3ใบแล้วนะคะเพื่อจะมาชิงรถ BM X1 ของเราเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อกันค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องค่ะลูกเด็กเล็กแดงรวมถึงคนแก่ที่เดินไม่ค่อยไหวสามารถใช้รถได้นะคะดิฉันเป็นหนึ่งคนพิการอ่อนเพลียเพียแรงไม่มีแรงค่ะจะมีนี่ค่ะจุดแรกคูปองใหญ่มากไม่เห็นเลยว่าตาบอดตรงนี้คนมาแลกเยอะมากใครๆก็อยากได้รถอ่ะเนาะแต่ว่าเราก็คงได้แหละเขามีจับนี้ด้วยอ่ะได้รางวัลต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเขาจะมีจับคูปองจับเป็นลูกบอล นะคะลุ้นรับของพรีเมียมมูลค่าสูงสุด500บาทเมื่อช็อปครบ 2,000 บาทคือจะโชคกี่ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3มากสุดนะคะโอ้โหที่นี่แจกเยอะมากสเปลละคือจะพักแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะต้องใช้อะไรบ้างคะใบเสร็จต้องใช้เป็นบัตรประชาชนครับหรือว่าถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกเจ้าแอนดีน่าลูกค้าก็เอาบัตรสมาชิกมาด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ลูกค้ายอดเป็นทั้งหมด30,000 บาทนะคะจะได้สมัครสมาชิกฟิวเจอร์แพลตินัมฟรีนะคะสมัครสมาชิกฟิวเจอร์แพลตินัมฟรีแล้วก็ลูกค้าก็จะได้คูปองชิงโชคนะคะค่ะสูงสุด20 ใบครับต่อท่านต่อวันเพราะฉะนั้นเราต้องได้แน่นอนคูปองชิงโชคชิงโชคนี่คือรถคันนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นชิงโชครถ BMW ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรางวัลก็จะเป็นโทรศัพท์ของไปครับ
โทรศัพท์หัวเว่ยด้วยได้20ทั้ง20ใบนี้ใช้ได้เลยโอเคค่ะท็อปครบ15,000ได้แก้วร้อนเย็นด้วยเยอะมากอ่ะตอนนี้คือเหมือนได้โชคแบบหลังจากที่ใช้แล้วก็ได้ของมาแล้วซื้อของใช่ไหมคะได้รางวัลอีก2เท่า3เท่า2 3เด้งเลยอ่ะมาได้เลยค่ะได้จับไหมอยากจับด้วยอ่ะจับด้วยดูภูมิใจว่าได้กับเขาด้วยเหมือนกันได้กี่อันอันนึงอันเดียวอ่ะเบอร์2ค่ะเบอร์2คืออะไรคะบัตรดูหนังเฮ้ยอันนี้ได้ใช้ได้เลยอ่ะกิฟต์วอเชอร์เดอะพิซซ่าเอ๊ะแต่เราก็ไปสายกินนะเรางบอยู่บิวตี้คอทเทจโหเยอะมากแก้วเพลย์บอยล่มอันนี้เราเลือกได้เลยเหรออันนี้เลือกใช่ครับเลือกได้1อย่างเลือกได้1อย่างนะคะอันนี้น่าสนใจมากกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลใช้อะไรก็ได้เอากิฟต์วอเชอร์ลาเจฟเฟอร์สเต็กไปกินกับใครคะกินคนเดียวตอนนี้ฝากผลงานมาตอนนี้นะคะอย่าลืมติดตามหัวใจศิลานะคะเอาใจช่วยคุณสีกับคุณแววด้วยว่าเราจะได้เป็นคู่กันหรือเปล่าผิดค่ะไม่ได้เป็นนางเอกเป็นตัวร้ายค่ะรอติดตามนะคะหัวใจศิลาแล้วก็กำลังจะมีออนแอร์นะคะเรื่องกลิ่นกาสลองนะคะกลิ่นกาสลองเนี่ยเล่นกับยาย่ากับเจมยาย่าไม่ได้เป็นนางเอกอันนี้ก็เป็นประกบยาย่าเลยจริงๆได้ตบยาย่าด้วยห้ามสปอยลืมห้ามสปอยแล้วก็มีมณีนาคานะคะแล้วก็มีอะไรนะมณีนาคามณีนาคามณีนาคาช่อง8แล้วก็มีพยัคฆ์ลายใส่สลับช่องทรูนะคะแล้วก็มีหนังอีก1เรื่องนะคะงานจะเยอะไปไหนอ่ะคือเพราะความจนมันน่ากลัวจริงๆเราก็ต้องรับทุกงานนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถึงเราจะไม่ใช่สายเปแต่ถ้าพร้อมพูดคําว่ารักปุ๊บพร้อมควักทันทีเลยจ้ะจริงเอาล่ะถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะกินชิวๆนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเก๋ๆ Wild Connection ค่ะฮัลโหลอยู่ Wild Connection ค่ะมาเลยค่ะจะไม่เหงาต่อไปนะคะแอบหลอกเพื่อนมากินข้าวด้วยไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แต่งตัวมาสู้กันเหรออันนี้ชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านน้องแอลค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันนะคะที่ Wild Connection เราเป็นว่าขอเมนูหน่อยค่ะสั่งเลยเลือกได้เต็มที่ขอบคุณค่ะข้าวของอาหารค่ะวันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะได้ค่ะคืออาหารเยอะมากอ่ะไม่รู้จะกินอะไรเลยอ่ะอันนี้สั่งน้ำก่อนงั้นเอานี้ขอเป็นอัญชันใช่ค่ะโอ้หน้าตากินอัญชันมะนาวขอเป็นลามบัตเตอร์ฟลายแอปเปิลคอฟเฟิลแอปเปิลคอฟเฟิลค่ะส่วนอาหารนะคะน้องแอลอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ไปเลยค่ะเอานี้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ไหมอันนี้อันนี้ด้วยค่ะก็เป็นคุณหน้าสลับค่ะเอาแอลเลือกนี่ไหมล่ะอันนี้โอเคแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวอ้วนก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่มีอาหารเยอะมากหลายแบบทั้งอาหารไทยอาหารเลี่ยนอาหารฝรั่งมีหมดสเต็กรวมถึงมีเครื่องดื่มชิลๆแล้วเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขามีร้านแบบเยอะมากเลยนะเยอะมากร้านอาหารข้างนอกร้านอาหารกินไม่ถูกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนมีหมดอยากได้แบบไหนแล้วรวมถึงอย่างร้านเนี้ยอย่างสมมติถ้าเกิดว่าพี่ป้าอยากกินอาหารไทยในนี้ก็มีอยากกินพิซซ่าที่นี่ก็มีอยากกินสเต็กที่นี่ก็มีทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นนะคะมาได้ Wild Connection ค่ะอุ๊ยตายแล้วพี่เอามาแล้วลูกว้าวเอ้ยหอยค่ะสายหอยหอยอันนี้เหมือนที่เคยกินที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหมือนเลยที่นี่เลยจะเป็นครีมๆหน่อยใช่ไหมข้างล่างไวท์ซอสนั่นเองนะคะว้าวไม่ค่อยหิวหรอกไม่ค่อยหิวเลยเหมือนกันเอาเลยไหมดีเคยมาบ้างค่ะบ่อยเลยค่ะใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่นะคะถึงมันจะไกลนอกเมืองก็จริงนะแต่ว่าการขับรถเดินทางมาสะดวกมากใช่ลงทางด่วนก็ถึงเลยลงทางด่วนนะถึงเลยแล้วอีกอย่างนึงนะคือมีของที่เราต้องการทุกอย่างบอกเลยค่ะแล้วอาหารเยอะมากมาที่ไหนนะทุกคนไม่เคยที่จะแบบว่ารู้ว่าจะต้องกินอะไรเลือกไม่ถูกอ่ะมันเยอะมากอะไรที่อยากได้มีที่นี่แน่นอนถ้าไม่วันไหนไม่อยากได้อะไรแต่ว่ามาก็มีอะไรกลับบ้านไปทุกครั้งถูกค่ะรวมถึงอาหารเยอะมากแล้วมีให้เลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครหนีร้อนเหมือนเราก็มาที่นี่ได้สเปลและฟิลจะป่ะเขามีโซนนั่ง
ชิลนั่งอะไรคือแบบว่าเยอะมากเป็นห้างที่แบบว่าไม่เคยเห็นห้างไหนที่แบบว่าเทคแคร์ลูกค้าแบบขนาดเนี้ยแล้วคนเยอะมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนไม่เยอะจริงร้านอยู่ไม่ได้แล้วร้านอาหารเยอะมากคนเยอะทุกร้านถ้าเหมือนเมืองนอกอะเนาะมาช้อปปิ้งเหรอที่ได้ยินเสียงข้างหลังเราเนี่ยนะคะคือในแต่ละวัน10วันจะมีงานคอนเสิร์ตนะคะตรงบริเวณนี้นะคะตั้งแต่24พฤษภาคมนะคะนี่ถึง2มิถุนายนนะคะเขาจะมีคอนเสิร์ต10วัน10คนคือทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Future Park and Scale Grand Stage ครั้งที่2ครับผมเอามาแรกดูก่อนคอนเสิร์ตจับตัวศิลปินเป็นวันนี้นะคะหมดเวลาของไปแล้วต้องลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปช้อปปิ้งซื้อของเก๋ๆก่อนกลับบ้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย